ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะต่อแววเลิกมาตั้งนานแล้วแพทริเซียอึดอัดหลังถูกถามถึงพีทพัชระกลางรายการเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับพัชระจิราธิวัฒน์หรือพีทเป็นนักร้องนักแสดงในแบบและนักดนตรีชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากบทบาทคุ้งและเคในภาพยนตร์เรื่องซัดซีดหวยคันเทพซึ่งหนุ่มพีทเป็นลูกเสี้ยวอังกฤษเนื่องจากย่าเป็นชาวอังกฤษเป็นบุตรหลานคนกลางพี่น้อง3คนเขาเป็นบุตรของธีรยุทธ์จิราธิวัฒน์และเป็นหลานของสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ผู้บริหารเครือเซ็นทรัลส่วนมารดาชื่อชนัดดาจิราธิวัฒน์เป็นเจ้าของธุรกิจเพชร Diamond Today มีพี่สาว1คนชื่อพิมพิสาและน้องสาวชื่อเขมนัทและเป็นหลานชายของป๊อกภัสกรจิราธิวัฒน์สามีมากี้นักร้องชาวไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มพีทพัชระนั้นคบกับแฟนสาวดีกรีนางเอกแพทริเซียกู๊ดแต่ช่วงหลังมานี้ก็ดูเหมือนจะสอแววเลิกลาจนในที่สุดก็มีเมาส์สนั่นโซเชียลเมื่อรูปหลุดสาวแพทกับไฮโซโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่นั่งดินเนอร์คู่กันกับไฮโซโนตเป็นน้องชายของน็อตวัสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของชมพู่อรยาเอฮาเกตนั่นเองล่าสุดทางชาวเน็ตได้ออกมาจับผิดหลังแพทริเซียควงคู่คุณแม่ไปออกรายการที่สาวชมพู่นั้นเป็นพิธีกรอยู่งานนี้ทางด้านสาวกะละแมจึงได้ถามถึงโปรเจกต์ของแพทริเซียร่วมกับหนุ่มพีทที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแต่งานนี้กลับทำเอาชาวเน็ตจับโป๊ะเพราะแพทริเซียกลับมีอาการอึกอักที่จะต้องตอบคำถามพร้อมกับตอบกลับว่าคือหนูไปเรียนต่อแน่นอนค่ะเพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการสมัครเรียนส่วนพี่พีทเขาอาจจะมีงานเข้ามาหรือเปล่าอะไรยังไงไม่แน่ใจค่ะก็หนูรู้ว่าหนูไปแน่นอนค่ะ